ช่วงเช้าวันอาทิตย์นี่ก็จะมี NBA แข่งกัน4เกมมีถ่ายทอดสดให้ได้ลุ้นกัน1คู่นะครับแข่งกันตอน 7:40 ก็จะเป็นศึกของ Brooklyn Nets นะครับที่จะไปเยือน Cleveland Cavaliers ที่ผ่านมานั้น Brooklyn ชนะ4แพ้5แต่สู้แต้มต่อดีมากได้มา7เสียแค่2ขณะที่ Cleveland Cavaliers นั้นชนะมา10เกมติดเลยแล้วก็กินแต้มไปได้ถึง9ฟอร์ม Brooklyn เนี่ยเมื่อคืนนี้เองครับเพิ่งจะสู้กับทาง Boston Celtics ได้ถึงต่อเวลาแล้วท้ายที่สุดแพ้หุดปิดก็กินแต้มทำให้7เกมหลังกินแต้มไปได้ถึง5แต่คลิฟแลนด์เองร้อนแรงมากนะครับเพราะว่าเจอกับวอริเออร์ที่ว่ากำลังฟอร์มดีๆเนี่ยต้อนไป19คะแนนนับย้อนถึงซีซั่นที่แล้วคลิฟแลนด์กินแต้มมา11จาก12นัดราคาคู่นี้ถือว่ามันแพงนะสำหรับบาสที่ต้องเล่นแบบ2วันติดแต่ว่ากระแสของคลิฟแลนด์กำลังมาแล้วก็เวลาพวกเขาเฝ้าบ้านเนี่ยคลิฟแลนด์กินแต้มได้5จาก6คนด้วยก็เลยต้องเอ็นไปทางคลิฟแลนด์คาเรียล่ะครับที่มีอยู่12คะแนนในมือก็คิดว่าน่าจะทุบใส่ทางฝั่งบุคลินที่ปีนี้ต่อให้ใจสู้ยังไงก็อาจจะแพ้หลุดจากเกมนี้ได้ส่วน 10:40 นะครับเป็นคู่ของแรปเตอร์ไปยืนคลิปเปอร์แรปเตอร์เนี่ยเป็นทีมที่น่าสนใจคือแพ้มา7จาก9หนแต่ดันกินแต้มได้ถึง7จาก9หนนะครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะมีหลุดไปเพราะว่าเมื่อวันพฤหัสแพ้ซาคราเมนโตคิง122-107เจ๊งแต้มที่บวก 11.5 เป็นการหยุดการกินแต้ม7เกมรวดของทีมส่วนคลิปเปอร์เองนะครับก็เพิ่งจะชนะมา3เกมรวดปราบคิงส์ถึงบ้านเลย107-98ก็กินแต้มที่บวก 6.5 พวกเขาเนี่ยปราบสเปอร์ปราบซิกเซอร์ทำให้ชนะแล้วก็กินแต้มมา3เกมติดนอร์แมนพาวเลยกลายเป็นตัวหลักครับ31คะแนน12รีบาวด์แรปเตอร์เนี่ยขาดอยู่หลายคนนะครับสกอตตี้บานบรูซบราวน์เอลเมเนียควิกลี่นี่ก็ยัง 50-50 ขณะที่คริปเปอร์ยังคงไม่มีคาวายเลนาร์แต่ว่าอีก3ประสานภายในทีมนั้นถือว่ายังใช้ได้แรปเตอร์นี่มีปัญหาในเรื่องเกมบุกอยู่เหมือนกันนะครับขณะที่คริปเปอร์เองเนี่ยแข่ง2เกมติดคู่นี้ผมก็มองว่าฟอร์มคริปเปอร์เวลาเล่นในบ้านเนี่ยก็ต้องการเอาใจแฟนๆมากเป็นพิเศษละแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้ถึงกับแพงจนโอเวอร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นคริปเปอร์ที่น่าสนใจแม้ว่าที่ผ่านมาแรปเตอร์อาจจะเป็นขวัญใจนักเดินพันก็ตามแต่หนเนี้ยชอบเป็นคริปเปอร์มากกว่าส่วนคู่อื่นนะครับแข่งเร็วสุดเนี่ยยูทาห์แจ๊สเลยตอน 10:50 นาทีไปเยือนสเปอร์จ๊าสนี่แพ้มา7จาก8หนแล้วนะครับแล้วก็สู้ตั้มต่อก็ธรรมดาได้3 4 5ขณะที่สเปอร์นั้นชนะ4แพ้5สู้ตั้มต่อได้54คู่นี้เจอกัน10นัดเนี่ยสเปอร์กินตั้มไป6แต่ปีที่แล้วยูทาห์ปราบสเปอร์ได้2จาก3เกมนะครับแล้วก็ทางแจ๊สเองได้ทั้งลารีมาคันเน่นได้ทั้งจอแดนคราฟสันกลับมาพวกเขามีอยู่บวก 6.5 เนี่ยผมเอ็นไปทางยูทาห์แจ๊สว่าจะแพ้ถ้าจะแพ้ก็จะแพ้สูสีส่วนคู่ปิดท้าย 7:40 นะครับมีชิคาโกบูลไปเยือนแอตแลนต้าฮอคส์ฟอร์มของบูลเนี่ยผลงานจริงกับแต้มต่อก็ไม่ค่อยดีคือชนะ3แล้วก็เสียถึง6ส่วนแอตแลนต้าฮอคส์เนี่ยชนะ4แพ้6สู้แต้มต่อได้มา3เก็บไป7นะครับบูยังไม่มีลองโซบอลส่วนซักลาวีนยัง 50-50 ฮอคก็จะขาดพวกตัวประกอบมาพักใหญ่ละ2ทีมเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจอยู่ตรงข้ามอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าฮอคเนี่ยเพิ่งจะเล่นมาล่าสุดสู้กับพิสตันได้อย่างสูสีแล้วก็แพ้อย่างเจ็บปวดนะครับบูเองได้พักมาแข่งเมื่อวันศุกร์แล้วก็สู้กับทีมบูฟได้อย่างสนุกก็คู่เนี้ยผมมองไปทางชิคาโกบูลนะครับแม้ว่าจะเป็นรองอยู่ก็ตามโดยสรุปแล้วเนี่ยคู่แสนสดก็จะชอบทางคลิฟแลนด์คาเวเลียร์สแล้วก็ชอบทาง LA Clippers ส่วนอีก2คู่เป็นบ้านรองชอบยูทาห์แจ๊สแล้วก็ชิคาโกบูลครับเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของไทซอน VIP ครับ